สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ลุงดอนเจดเผือกและ Facebook เพจลุงดอนเจดเผือกนะครับนะครับจะมีเรื่องมาแจ้งครับเดี๋ยวจะไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ไปดูเรื่องราวการชี้ชะตาของเบญจาก่อนครับว่าเบญจาจะรอดหรือว่าจะต้องเช็คอินไปอยู่กับพวกนะฮะทันทัตฐานหญิงกลางนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าของเบญจาเนี่ยจะเป็นยังไงเขานัดบ่าย2ครับเจอกันที่ห้องพิจารณาศาลอาญากรุงเทพใต้นะวันนี้ลุงดอนมีข่าวมาแจ้งเรื่องของนักสู้ท่านหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่และอายุ49ชื่อคุณพรพจน์แจ้งกระจ่างหรือเราเรียกเขาว่าเพชรพระอุมาเขาก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เป็นนักสู้ที่อยู่กับเด็กๆในพื้นที่ดินแดงคุณพรพจน์แย่ครับหลังจากที่คุณพรพจน์นะครับช่วยเหลือนะครับใช้คำว่าช่วยเหลือรอบแรกติดไปเรื่องคดีเกี่ยวกับระเบิดประกันตัวออกมาแล้วกว่าจะได้ประกันก็รอไปหลายเดือนนะครับพอประกันตัวออกมาก็มาเจอเหตุที่มันจำเป็นจริงๆเมื่อเจอเหตุที่จำเป็นคุณพรพจน์ก็เลยต้องยื่นมือเข้าไปนะครับดูแลเดี๋ยวอันนี้ลุงดอนใช้แอปอยู่เดี๋ยวลุงดอนจะลองปรับหน้ากล้องดูนะครับว่าจะมันจะปรับตามหรือเปล่ารอสักครู่นะครับปรับหน้ากล้องแล้วเขาไม่ปรับตามเดี๋ยวฮะกำลังหาทางที่จะปรับหน้ากล้องก่อนว่าใช้ตัวไหนในการปรับหน้ากล้องปรับไปครับโทษทีนะฮะนะก็เอาเข้าเรื่องเลยครับคือคุณพรพจน์เนี่ยนะคือคุณพรพจน์เนี่ยเขาคือนะเอาเท้าความของเก่าๆเอาอย่างไวเลยคือคนที่เจอคดีพาระเบิดเข้าไปในเมืองและทำให้เกิดเหตุระเบิดเนี่ยคนที่เคยเจอคดีแบบนี้ถ้าได้ประกันตัวแล้วเนี่ยแล้วถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเมื่อมีเหตุจำเป็นเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วรู้ว่าเป็นคดีที่ถ้าตัวเองเข้าไปเกี่ยวแล้วจะต้องเจอข้อหาทำผิดซ้ำซ้อนนะครับจะต้องเจอข้อหาทำผิดซ้ำซ้อนแล้วมันหนักหนาสาหัสเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอโทษทีเฮ้ยเฮียในวังข้างบนอย่ามาหาเรื่องยังไงก็ไม่ได้แดกสิทธิกูคนเดียวกูทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วเฮียในวังอย่ามาสู้มันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับพวกมึงหรอกยังไงก็ไม่ได้แดกเฮียในวังข้างบนชีวิตกูดูแลตัวกูเองกูเป็นสื่ออิสระกูก็ช่วยดูแลมวลชนประชาชนในสิ่งที่กูทำได้นะตัวใครตัวมันพวกเฮียในวังข้างบนยังไงกูก็ไม่เอากับมึงไม่มีใครได้อะไรจากกูช่วยเหลือมวลชนด้วยใจจริงๆนี่ครับมันหาเรื่องลุงดอนเลยต้องด่ามันคือพูดตรงๆเลยว่าคุณพรพจน์เนี่ยพอแกเข้ามายุ่งกับเคสที่2ในชีวิตแกเนี่ยแกเจอข้อหาว่ากระทำผิดซ้ำนักสู้ทั้งหลายที่โดน112 116แล้วมาเจอเรื่องที่สุ่มเสี่ยงว่ากระทำผิดซ้ำโอกาสที่จะได้ประกันตัวแทบไม่เหลือแทบไม่มีนั่นคือเอพิโซด2แต่ของคุณพรพจน์หนักกว่าสวัสดีครับคุณจินคุณโลกทั้งใบสวัสดีครับอันวันนี้ไปอย่างด่วนเลยนะครับคุณนุ้ยหรือคุณปุ๋ยทะลุแก๊สขอใช้แว่นขยายนะครับครับคุณปุ้ยทะลุแก๊สสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระเบิดเนี่ยมันหนักกว่า112 116แต่คุณพรพจน์ก็ถือว่าแกก็ช่วยเต็มที่โดยที่ว่าแกเข้าไปอยู่ข้างในแล้วที่เหลือมันก็ลงตัวคราวนี้คุณพรพจน์เนี่ยอยู่แดนปกติห้องเนี่ยแออัดคนอยู่เยอะนะครับพอต่อมาคุณพรพจน์เนี่ยหรือคุณเพชรพระอุบาลเนี่ยติดวัณโรคในคุกไม่ได้ติดโควิดนะครับจะเจอหนักกว่าครับคือติดวัณโรคในคุกแล้วก็ยังไม่หายดีก็รักษาตัวอยู่ไปเรื่อยๆการดูแลคุณพรพจน์ทุกอย่างก็คือมวลชนที่เคยช่วยเหลือเงินมาพันกว่าบาท
โอนเข้าบัญชีพี่สาวคุณพรพศคุณพรณีดีเหลือตามที่ลุงดอนเคยไลฟ์สดและเคยแจ้งไปแล้วลุงดอนกราบขอบพระคุณมวลชนมากที่ช่วยเหลือคุณพรพศโดยโอนเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารคุณพรณีแล้วเงินก็ไปสู่คุณพรพศปัจจุบันนี้คุณพรณีดีเหลือเจอในเรื่องที่หลายเรื่องทั้งกู้หนี้ยืมสินทั้งแทบจะไม่มีเงินใช้ทั้งชีวิตงานการตัวเองก็แปรปรวนไปหมดเพื่อเข้าไปดูแลน้องชายคุณพรพศเพชรคุณพรพศแจ้งกระจ่างหรือเพชรพระอุมาในคุกอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราทราบกันแล้วลุงดอนได้แจ้งไปแล้วคราวนี้มันหนักกว่านั้นอีกคุณพรพศถูกย้ายไปอยู่แดน8เมื่อคุณพรพศถูกย้ายไปอยู่แดน8คุณพรพศก็คุยกับทนายออกมาว่าแดน8ไม่แออัดแต่ห้องกว้างก็เลยอยู่ดีขึ้นนะครับแต่ถามว่าเกิดเรื่องครับตัวคุณพรพศยังไม่หายจากวัณโรคย้ายไปอยู่แดน8เป็นแดนที่มีแต่คนกระทําผิดซ้ําซ้อนก็คือพวกแสบๆไปรวมกันในแดนนั้นนะครับคุณพรพศก็ถูกส่งไปอยู่ในแดนนั้นน้องเกดก็ถูกส่งไปอยู่ในแดนนั้นแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือคุณพรพศไม่ได้ไปเจอแต่เฉพาะกลุ่มนักโทษแสบๆในแดนนั้นเท่านั้นมีเรื่องหนักกว่านั้นอีกครับอาการวัณโรคของคุณพรพศไม่หายแล้วพอไปอยู่ในแดนนั้นก็แย่พอแย่เสร็จปั๊บก็เลยมีปัญหามีเรื่องกับนักโทษในแดน8นักโทษในแดน8ก็รวมตัวกันปฏิเสธไม่เอาคุณพรพศเพราะกลัวคุณพรพศเอาวัณโรคไปแพร่เชื้อในนั้นแล้วคนจะติดวัณโรคกันถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณพรพศเลยถูกย้ายครับถูกย้ายไปขังเดี่ยวคนเดียวโดยที่ไม่ให้มีการแพร่เชื้อวัณโรคสู่นักโทษคนอื่นโอ้โหท่านผู้ชมอะไรจะหนักขนาดนี้ช่วยคนสารพัดและนะฮะจากรอบแรกได้ประกันนะฮะแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรด้วยกลับต้องเข้าไปอยู่เป็นรอบสองพอไปรอบสองเสร็จก็ไม่ได้ประกันเพราะกลายเป็นการกระทำผิดซ้ำหลังจากนั้นอยู่แดนที่แออัดติดวัณโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วไปอยู่อีกแดนหนึ่งอีกแดนหนึ่งเขาก็แอนตี้เพราะอะไรครับเพราะตัวเองมีเชื้อวัณโรคเข้าไปอยู่ในอีกแดนหนึ่งพอเขาแอนตี้เสร็จผู้คุมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนักโทษเขาก็ให้เหตุผลว่าคุณพรพศหรือคุณเพชรพระอุบาที่ย้ายมาใหม่พาเชื้อวัณโรคมาด้วยเดี๋ยวจะติดกันทั้งแดนใหม่นะครับเขาก็เลยย้ายตัวแดนล่าสุดที่คุณพรพศเข้าไปอยู่ออกมาเป็นนักโทษขังเดียวคนเดียวในแดน7ปัจจุบันลุงดอนก็ได้ข้อมูลมาแล้วว่าคุณพรพศอยู่แดน7แป๊บหนึ่งครับเอาข้อมูลให้ดูนี่ครับเมื่อเช้าเช็คกับทางราชทัณฑ์ก็ได้รายละเอียดมานะครับว่าคุณพรพศอยู่แดน7คุณพรพศแจ้งกระจ่างหรือเพชรพระอุมามีรหัสประจำตัวเบอร์นี้ครับเอาไว้ใช้โอนเงินในลักษณะธนานัตนะครับรหัสประจำตัวคุณพรพศ655010112นะครับเป็นนักโทษชายอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแดน7รหัส655010112ชื่อนักโทษชายพรพศแจ้งกระจ่างอยู่แดน7นะครับถ้าใครจะส่งกับเบญจาครบกำหนดครับเดี๋ยวบ่าย2ว่ากันครับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เดี๋ยวลุงดอนก็จะรีบไปเหมือนกันวันนี้ก็เลยแจ้งให้ทราบก็ลุงดอนกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใจบุญท่านหนึ่งที่อยู่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับท่านเป็นคนที่มีเมตตาและช่วยเหลือมวลชนด้วยดีมาตลอดท่านก็เลยส่งมาให้ลุงดอน 1,000 ลุงดอนก็เลยขออนุญาตว่าให้เอาอันเนี้ยไปช่วยคุณพรพศเพชรกระจ่างแจ้งกระจ่างหรือคุณเพชรพระอุมาที่กำลังหนักหนาสาหัสอยู่ในคุกนะครับแล้ววันนี้ลุงดอนก็ทำสำเร็จโดยตัดสินใจทำให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันว่าได้เกตตอนนี้เกตอยู่แดน8ครับแต่คุณพรพศแจ้งกระจ่างหรือคุณเพชรพระอุมาโดนย้ายมาขังเดี่ยวที่แดน6และมีอาการกำเริบของโควิดเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีไม่ใช่โควิดครับมีอาการกำเริบของวัณโรคจนเพื่อนนักโทษด้วยกันในแดน8รังเกียจและเซโนตอนนี้คุณพรพศถูกย้ายมาขังเดี่ยวที่แดน7นะครับแล้วก็ยังมีอาการวัณโรคอยู่เมื่อวานคุณพรณีดีเหลือพี่สาวคุณพรพศไปเยี่ยมคุณพรพศถามว่าเขาเป็นญาติเขาต้องจองเยี่ยมล่วงหน้าก่อน2วัน
แล้วถ้าได้คิวเขาก็จะมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมน้องชายเขาเขาก็เข้าไปเยี่ยมน้องชายเขาแล้วก็ซื้อของเข้าไปเยี่ยมซื้อข้าวซื้ออาหารเข้าไปเยี่ยมคุณพรพจน์นะครับทางพัชดีก็แจ้งกับคุณพรณีพี่สาวคุณพรพจน์ว่าเกิดเรื่องขึ้นในแดน8โดยที่นักโทษแอนตี้และไม่เอาคุณพรพจน์เพราะกลัวคุณพรพจน์จะไปแพร่เชื้อวัณโรคจึงต้องย้ายตัวคุณพรพจน์มาไว้ในแดน7และแจ้งให้คุณพรณีพี่สาวคุณพรพจน์ได้ทราบว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นคุณพรพจน์ตอนนี้อยู่แดน7แล้วสุขภาพร่างกายย่ำแย่สุดๆเพราะขาดคนดูแลพูดกันตรงๆมีแต่ญาติเท่านั้นที่ดูแลคือพี่สาวคุณพรณีดีเหลือและแฟนที่อยู่ในพื้นที่ดินแดงนะครับ2คนนี้ก็กู้หนี้ยืมสินครับแล้วก็เอาเงินไปช่วยเหลือคุณพรพจน์ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่แดน7ที่ได้รู้เรื่องเพราะเพิ่งคุยกันทางโทรศัพท์เมื่อวานตอนไปยืนหยุดขังแล้วคุณพรณีโทรมาแจ้งแล้วเมื่อเช้าได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งลุงดอนก็เลยตัดปัญหาเลยเอาให้มันเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดโดยออกไปธนานัดเดี๋ยวดูหลักฐานกันครับแล้วขอบคุณกองทุนราษฎรประสงค์ที่สงเคราะห์และก็ช่วยเหลือผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงทุกคนที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันตสถานหญิงกลางเรือนจำกลางคลองเปรมโดยสนับสนุนเงินค่าอาหารนักโทษ1คนจะได้ค่าอาหารวันละ200บาททุกวันนะครับคุณพรพจน์ก็น่าจะได้วันละ200บาทเอาไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อขนมซื้ออาหารกินนะครับลุงดอนก็ธนานัดเข้าไปอีก 1,000 บาทไม่เกิน3วันถึง5วันเงินจะถึงมือคุณพรพจน์แจ้งกระจ่างหรือคุณเพชรพระอุมาในระบบของเงินจากคนภายนอกฝากเข้าไปให้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งที่อยู่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในกลุ่มที่ไปเรียกร้องปล่อยเพื่อนเราเขานะฮะให้ลุงดอนบอกไปลุงดอนบอกว่าให้ช่วยเหลือคุณพรพจน์เขาก็เลยส่งเงินมาแล้วลุงดอนก็ทำแบบนี้ครับเดี๋ยวดูหลักฐานกันครับเอากลับมาดูกันชัดๆครับพัดลมมันอาจจะดังเดี๋ยวลุงดอนขยับไปก่อนนี่นะครับคือการธนานัดฝากเงินให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ในคุกชายเห็นชัดใช่ไหมครับนะฮะนี่ครับชัดนะครับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดพระประแดง10130สาขาที่นี้เบอร์โทรนี้ใบรับเงินใบกำกับภาษีอย่างย่อวันที่25เดือน5เวลา 12:04 นาทีนะครับมีโค้ดไปรษณีย์นะครับบริการรับฝากธนานัตธรรมดาค่าส่งธนานัตเข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไม่มีไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS นะครับมีแต่ธนานัตธรรมดาประมาณ 3-5 วันเงินจะถึงมือนักโทษที่อยู่ข้างในไม่ว่าชายหรือหญิงไอ้นี่เป็นเรื่องของคุกชายนะครับธนานัตธรรมดาปลายทางจตุจักรปน.นะครับปลายทางไปรษณีย์จตุจักร10900ชื่อผู้รับพรพจน์แจ้งกระจ่างชื่อผู้ฝากนายพระดอนเจตเผือกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่หน้ากลุ่มปล่อยเพื่อนเราหน้าเรียนจำกลางคลองเปรมที่ฝากเงินมาให้แล้วลุงดอนทำตามความประสงค์ของท่านแล้วส่งเงินเข้าไปให้พรคุณพรพจน์แจ้งกระจ่างคุณเพชรพระอุมารับฝากธนานัตธรรมดาค่าธรรมเนียมบริการรับฝากธนานัตนี่ครับนะรวมทั้งสิ้นเงินสดนะฝากเงินเข้าไปให้คุณพรพจน์ 1,000 บาทนะครับนายพรพจน์แจ้งกับนักโทษชายพรพจน์แจ้งกระจ่างมีเงินเข้าไป 1,000 นะฮะค่าธรรมเนียมอีกค่าธรรมเนียมอีก13บาทครับรวมแล้วเป็นเงิน 1,013 บาทนะครับก็เสียเงินไป 1,013 บาทแล้วอีกไม่เกิน3วันถึง5วันนะครับเงินจะไปถึงคุณพรพจน์แจ้งกระจ่าง
นะครับนักสู้ผู้ใหญ่ที่อายุนะครับ49ปีแล้วมีจิตใจเมตตาช่วยเหลือคนเข้าไปทั่วจนตัวเองโดนเข้าไปรอบ2รอบ2นี้ไอ้คำว่าประกันตัวนี่อย่าถามครับนะฮะว่าเมื่อไหร่จะได้ประกันตัวเพราะผิดซ้ำคดีเก่าที่ผ่าเงื่อนไขที่เขาให้ประกันไว้แล้วเป็นคดีระเบิดด้วยคำว่าประกันตัวนี่แทบจะไม่ต้องคิดเลยก็สงสารเขาอะครับแล้วถามว่าไปเจอแดนแรกก็แออัดนะฮะมาเจอรอบที่2อีกนะย้ายไปอยู่แดน8เอาห้องกว้างขึ้นอยู่ดีขึ้นแต่ถามว่าอะไรดันติดวัณโรคจากแดนแรกนะฮะแล้วพอไปอยู่แดนที่2คือแดน8ก็โดนแอนตี้จากเพื่อนผู้ร่วมชะตากรรมที่เป็นผู้ต้องหาในกลุ่มด้วยกันก็เลยโดนขังเดี่ยวโดนย้ายมาอยู่แดน7คนเดียวห้องคนเดียวเพราะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่แพร่เชื้อวัณโรคใส่นักโทษคนอื่นหนักกว่าโควิดอีกครับนะฮะส่วนญาติคุณพรพศพี่สาวคุณพรพศคุณพรณีดีเหลือก็หนักครับกู้หนี้ยืมสินสารพัดปัญหาที่จะต้องพังทั้งงานพังทั้งชีวิตแล้วแม่แกก็ยังต้องรักษาตัวอยู่นะครับโอ้นี่ครับล้มกันหมดเลยครับชีวิตนักสู้ตัวเองก็ติดคุกโดนคดีหนักอาสาหัสนะครับทั้งที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยช่วยเหลือมวลชนช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือใครไปทั่วแต่ผลสุดท้ายครับวิบากกรรมมีครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้วิบากกรรมให้แล้วรอดก่อนและเดี๋ยวต่อไปเขารับส่วนบุญส่วนกุศลในสิ่งที่ดีเผื่อจะได้ประกันตัวครับเพราะฉะนั้นลุงดอนกำลังจะสื่อให้ท่านทราบว่านักสู้ที่ชื่อนักโทษชายพรพจน์แจ้งกระจ่างนะครับหรือเพชรพระอุมาอายุ49ปีเป็นผู้ใหญ่และมีชะตากรรมแบบนี้อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อวานคุณพรพจน์บอกคุณพรณีว่าผมอยากผูกคอตายครับพี่คุณพรณีเป็นพี่สาวคุณพรพจน์คุณพรพจน์บอกว่าผมอยากผูกคอตายผมอยู่ในนี้ผมเจอทุกปัญหาเจอทั้งแดนแออัดเจอทั้งติดวัณโรคเจอทั้งย้ายมาอยู่ห้องที่กว้างขึ้นแต่ถูกปฏิเสธจากเพื่อนนักโทษต้องมาอยู่ขังเดี่ยวในแดน7คนเดียวการอยู่การกินก็ไม่ได้เหมือนกับอยู่ข้างนอกที่สุขสบายดีแต่เป็นไปในลักษณะที่ว่าต้องได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากพี่สาวที่ซื้อไปเยี่ยมได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากแฟนที่ซื้อไปเยี่ยมในลักษณะของสวัสดิการนักโทษนะครับไม่ใช่ลักษณะอื่นนะครับก็ถือว่าลำบากครับพูดกันตรงๆว่าลำบากนะครับก็ได้แต่วิงบอลที่จะให้หมดชนทั้งหลายช่วยเหลือส่งปัจจัยหรือส่งอะไรก็ได้ไปทางคุณพรณีดีเหลือคือพี่สาวคุณพรพจน์แจ้งกระจ่างลุงดอนขออนุญาตเปิดเบอร์บัญชีของคุณพรณีดีเหลือถ้าถามว่าจะมาไลฟ์ขอเงินก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะว่าลุงดอนก็ไม่ได้ร่ำรวยนะครับแล้วมันหนักหนาสาหัสจริงๆสำหรับเคสนี้นะฮะถามว่าทำไมลุงดอนไม่โอนผ่านบัญชีฝากเงินของคุณพรพจน์ที่มีกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขาจะมีบัตรฝากเงินผ่านแบงก์กรุงไทยฝากวันนี้ยอดเข้าเลยถามว่าไอ้ตรงนั้นอย่าให้ลุงดอนพูดอะไรมากไปกว่านี้เลยมันมีเหตุผลจำเป็นที่ไม่อยากจะพูดเพราะมันจะกระเทือนนะครับและอีกอย่างหนึ่งคุณพรพจน์เนี่ยอยู่ในคุกนะครับอยู่ในเงื้อมือเขายังไงเราต้องเอาความปลอดภัยคุณพรพจน์ไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นลักษณะของธนานัทหลักฐานมันยันชัดเจนนะฮะลุงดอนไม่ได้ว่าอะไรใครไม่ได้ว่าสถานที่ไม่ได้ว่าคนไม่ได้พาดพิงอะไรใครทั้งสิ้นอย่าส่งหมายมานะครับเราพูดกันตามความเป็นจริงพูดก็คือพูดไม่พูดก็คือไม่พูดแต่เอาในสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคุณพรพจน์และเป็นสิ่งที่ยืนยันต่อประชาชนว่านี่ถ้าธนานัทอีกไม่เกิน5วันช้าที่สุดถ้าไวที่สุด3วันเงินต้องถึงมือคุณพรพจน์แจ้งกระจ่างคุณเพชรพระอุมาแน่นอนเพราะหลักฐานของหัวขั้วไปรษณีย์มันอยู่ที่ลุงดอนแล้วแล้วลุงดอนใส่ครบชื่อนามสกุลสถานที่ของผู้รับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครบ้านเลขที่33ถนนงามวงวานนะครับเขตลาดยาวแขวงจตุจักรรหัสไปรษณีย์10900รหัสประจำตัวนักโทษ
ของนายพรพจน์แจ้งกระจ่างเมื่อกี้ก็อ่านให้ฟังแล้วที่อยู่ที่ยืนยันคือแดน7ถ้าคุณพรพจน์หายจากวัณโรคแล้วเขาย้ายไปอยู่แดนอื่นเจ้าหน้าที่ต้องไปตามหาตัวว่าธนานัทของนายพรพจน์แจ้งกระจ่างแดน7ทำไมไม่มีตัวที่แดน7อ้อหายจากวัณโรคแล้วส่งไปอยู่แดนอื่นใช่ไหมเอาธนานัทของนายพรพจน์แจ้งกระจ่างรหัสนี้แดน7ตามไปให้ตัวนายพรพจน์แจ้งกระจ่างที่แดนอื่นถ้าหายวัณโรคแล้วนี่คือหน้าที่ของพัสดีจะต้องทำลักษณะนี้เพื่อให้เงินถึงมือนักโทษชายพรพจน์แจ้งกระจ่างลุงดอนก็ทำอย่างรอบคอบที่สุดแล้วที่จะทำในลักษณะนี้เพื่อให้เงินถึงมือคุณพรพจน์อย่างแท้จริงโดยใช้ระบบของไปรษณีย์และราชการไทยคือเรือนจำกลางคลองเปรมและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแดน7นะครับนี่ครับเอาอย่างถูกต้องกันอย่างนี้เลยยันเลยนะครับก็เดี๋ยวขอช่วยเหลือคุณพรพจน์อีกวิธีหนึ่งแล้วแต่ศรัทธาของประชาชนนะครับขออนุญาตนะครับนะเพราะว่าพี่สาวคุณพรพจน์เขาแจ้งมาว่าตอนนี้เขากู้แล้วเขาต้องกู้เงินเอามาใช้และส่งเงินเข้าไปช่วยเหลือน้องชายเขาเขาแย่ถึงขนาดนี้นะน้องชายเขาก็ทั้งวันโรคทั้งทุกอย่างพูดกันตรงๆนะฮะตอนนี้งอมพระรามกันทั้งครอบครัวแล้วครับทั้งน้องชายที่ติดคุกทั้งพี่สาวที่อยู่ข้างนอกทั้งแฟนทั้งแม่ตัวแม่ของนักโทษพูดกันตรงๆครับทั้ง4ชีวิตเนี่ยตอนนี้งอมพระรามแล้วครับหนทางนักสู้เป็นอย่างนี้ครับซ้ายคุกขวาตารางถ้าพลาดนะครับถ้าไม่พลาดเดินตรงครับเดินตรงไปสู่ปลายทางที่มีเปลวเทียนที่เป็นลำแสงแห่งประชาธิปไตยแล้วก็หยิบขึ้นมาจุดแล้วก็ให้มันสว่างแล้วก็ชูขึ้นนำทางประชาชนสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงต่อไปครับอย่าแวะซ้ายแวะขวานะครับซ้ายคุกขวาตารางครับลุงดอนก็ไม่แวะเหมือนกันนะฮะเอาครับขออนุญาตนะครับนี่ครับเหมือนเดิมครับชื่อคุณนะครับนะฮะพรณีดีเหลือนะครับบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับเบอร์บัญชี0403722936นะครับชื่อคุณพรณีดีเหลือเป็นพี่สาวของคุณพรพจน์แจ้งกระจ่างหรือเพชรพระอุมานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะธนาคารกสิกรไทยนะครับหมายเลขบัญชี0403722936ชื่อเจ้าของบัญชีนะครับคุณพรณีดีเหลือนะครับเป็นพี่สาวคุณพรพจน์นะครับแจ้งกระจ่างหรือฉายานักสู้เพชรพระอุมานะครับก็ขอเอารายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้ทราบไว้แต่เพียงเท่านี้ทุกอย่างแล้วแต่ความเมตตากรุณาของประชาชนมวลชนที่จะสนับสนุนในเรื่องใดๆสู่นะครับเรื่องราวของคุณพรพจน์แจ้งกระจ่างหรือคุณเพชรพระอุมาโดยผ่านไปทางคุณพรณีดีเหลือพี่สาวของนักสู้หรือนักโทษชายนะครับนะฮะเอาอย่างนี้นะครับนี่ฮะลุงดอนก็แบบชัดๆแล้วดูกันอีกรอบนึงครับนี่นะครับถ้าท่านจะธนานัทท่านสามารถทำได้แบบลุงดอนนะครับซองจดหมายด้านหน้าหัวมุมซ้ายบนสุดคือกรอกที่อยู่ผู้ส่งนะฮะล่างลงมาตรงกลางด้านขวากรอกที่อยู่ผู้รับชื่อนามสกุลของนักโทษชายหรือนักโทษหญิงแล้วบอกด้วยว่าเขาอยู่แดนไหนรหัสอะไรบรรทัดต่อมาเป็นบ้านเลขที่เรือนจำกลางคลองเปรมทันตสถานหญิงกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่อยู่เดียวกันหมดบ้านเลขที่33ถนนงามวงวานนะฮะแขวงเขตลาดยาวนะฮะเอาใหม่ครับบ้านเลขที่นะครับ33ถนนงามวงวานนะครับแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10900ฝากให้นักโทษชายหรือนักโทษหญิงชื่ออะไรนามสกุลอะไรเขียนให้ชัดแดนไหนเขียนให้ชัดรหัสประจำตัวนักโทษเขียนให้ชัด
นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับนี่ฮะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดของการธนานัดที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าส่งเงินให้กับนักโทษโดยใช้ระบบธนานัดนี่นะก็ยันเงินอย่างเงี้ยครับเงินจะได้ถึงมือนักโทษแล้วก็จะได้เป็นหลักฐานที่จะให้ประชาชนและมวลชนดูว่าเงินของมวลชนเงินของประชาชนยังไงต้องถึงตัวผู้รับปลายทางตามที่เจ้าของเงินมีเจตนานะครับเจ้าของเงินให้เป็นสิทธิของลุงดอนในการตัดสินใจที่จะเอาไปช่วยเหลือใครลุงดอนก็เลยช่วยเหลือคนที่แย่ที่สุดที่อยู่ในคุกชายคุณเวหาก็แย่คุณสมบัติทองย้อยก็แย่น้องเกตก็แย่นะครับคุณคงเดชก็แย่คุณคทาเทพก็แย่พี่เอกชัยก็แย่หกคนแย่ทั้งหมดแต่คุณเพชรพระอุมาหนักกว่าเพื่อนถามว่าไม่ได้แย่ธรรมดาติดวรรณโรคในคุกชายนั่นถือว่าหนักสุดๆแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นลุงดอนจึงช่วยคนที่หนักที่สุดก่อนคือคุณเพชรพระอุมาครับนะครับนี่ฮะก็เอารายละเอียดให้ดูกันอย่างเงี้ยฮะว่านี่คือสิ่งที่สามารถช่วยเหลือนะครับรอแป๊บนึงนะครับมีเรื่องจะแจ้งอีกเรื่องนึงซึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้อาจจะไม่สะดวกสำหรับท่านผู้ชมแต่ลุงดอนจำเป็นต้องทำนะครับถามว่าพัสดีแจ้งว่าไงพัสดีแจ้งว่าพอคุณทำธนานัดเสร็จธนานัดใส่ซองผนึกซองเสร็จด้านหน้าซองจ่าหน้าผู้รับและผู้ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ด้านหน้าก็จะประทับตาไปรษณีย์ในระบบไปรษณีย์แล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ทุกอย่างก็ลงตัวคราวนี้ด้านหลังของซองจะเป็นที่สำหรับเปิดซองซองจดหมายนะครับทางเจ้าหน้าที่พัสดีบอกว่าผู้ฝากเงินจะต้องซีลออกบัตรประชาชนตัวเองแล้วก็ตัดให้พอดีกับซองแล้วก็แปะผนึกลงไปที่ฝาซองที่จะเปิดซองนะครับเวลาเราจะแกะเนี่ยเราจะต้องค่อยๆกรีดด้านข้างหรือด้านหน้าที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วเราเปิดซองใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าซีลออกบัตรประชาชนติดลงไปที่ด้านหนึ่งของซองด้วยเขาจะได้รู้ว่าเงินมาจากนายนางหรือนางสาวคนใดที่เป็นเจ้าของเงินและฝากมาให้ญาติหรือใครต่อใครที่เป็นผู้รับในคุกถามว่าตรงนี้มันอาจจะลำบากใจสำหรับมวลชนที่ไม่อยากเปิดเผยตัวเองว่าเป็นผู้ธนานัดส่งไปให้นักโทษชายหรือนักโทษหญิงในคุกนะครับอาจจะลำบากใจเพราะบางท่านไม่อยากเปิดเผยตัวเองอยากจะธนานัดอยากจะทำแบบที่ลุงดอนพูดทุกอย่างแต่ไม่อยากเปิดเผยตัวเองไม่อยากซีล็อกบัตรประชาชนแปะไปที่หน้าซองเพราะจะซีล็อกบัตรประชาชนแปะไปที่หน้าซองมันจะเป็นการยืนยันว่าเงินของคนคนนี้โผล่ไปหาคนที่อยู่ในคุกถามว่าแล้วจะทำยังไงเอาอย่างนี้ครับมีอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหานะครับอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหานะครับเบอร์โทรศัพท์02-591-7060ช่วยจดด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์02-591-7060นี่คือเบอร์โทรศัพท์ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งนะครับ02-591-7060เบอร์ภายใน20นั่นคือพอท่านโทรเบอร์02-591-7060แล้วเขาบอกให้กดเบอร์ภายในถ้าไม่ทราบให้กด0เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์ถ้าท่านกดเบอร์20สายจะไปติดที่ประชาสัมพันธ์ของคุกชายหรือท่านหรือเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครพอประชาสัมพันธ์รับสายท่านบอกเลยขอทราบรหัสของนักโทษชายชื่อนี้นามสกุลนี้เขาจะบอกมาเลยว่ารหัสของนักโทษชายคนนี้หมายเลขอะไรเพ
พื่อท่านจะได้เอาไว้ส่งธนานัตให้กับนักโทษชายจริงๆชื่อนามสกุลก็สามารถส่งถึงแล้วแต่ถ้าใส่รหัสของนักโทษชายลงไปด้วยจะแม่นยำยิ่งขึ้น1ชื่อ2นามสกุล3แดน4รหัสนั่นคือเงินถึงมือนักโทษชายคนนั้นแน่นอนแต่ท่านไม่รู้ว่านักโทษชายที่ชื่อเอกชัยหงส์กังวานนักโทษชายที่ชื่อเวหานักโทษชายที่ชื่อโสพลเขามีรหัสอะไรท่านก็ทำอย่างนี้ครับนะครับท่านก็โทรตามที่ลุงดอนบอกแล้วก็ต่อเบอร์20ถามประชาสัมพันธ์ว่านักโทษชายคนนี้ชื่อนามสกุลนี้มีรหัสประจำตัวเบอร์อะไรที่จะใช้ในการสั่งธนานัตส่งเข้าไปเดี๋ยวเขาบอกขึ้นเดี๋ยวเขาบอกเอกบอกเลขรหัสมาเราก็จดแล้วเราก็ไปกรอกที่หน้าซองกรอกที่ใบธนานัตเงินจะได้ถึงมือนักโทษชายครับส่วนถ้าท่านต่อเบอร์ภายใน22สายจะไปติดที่กองการรับฝากเงินมีปัญหาท่านถามเลยถ้าจะส่งธนานัตให้กับนักโทษชายชื่อนี้นามสกุลนี้รหัสนี้แดนนี้แต่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวเองไม่ต้องการจะซีลหลอกบัตรประชาชนแปะติดไปที่ด้านหน้าของซองสามารถทำได้หรือไม่ถ้าเจ้าหน้าที่พัสดีบอกว่าสามารถทำได้นะครับท่านก็ทำโดยที่ไม่ต้องซีลหลอกบัตรประชาชนแปะติดไปที่ซองหรือซีลหลอกบัตรประชาชนติดไปที่ตัวซองเลยท่านจะได้ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนเอาแค่ให้เขารู้ว่าผู้ฝากส่งเป็นใครชื่อนามสกุลอะไรแต่ไม่ต้องเอาตัวซีลหลอกบัตรประชาชนแปะติดแต่ต้องโทรไปขออนุญาตพัสดีต่อเบอร์ภายใน22ถามเขาก่อนถ้าเขาบอกว่าไม่ต้องซีหลอกติดไปที่2ก็ได้ไม่ต้องเอาซีหลอกบัตรประชาชนแปะติดไปที่2ก็ได้แต่ขอให้กรอกให้ครบว่าผู้ส่งชื่ออะไรนามสกุลอะไรมีบ้านเลขที่เท่าไหร่ถนนตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์เผื่อมีปัญหาเรื่องเงินเขาจะได้ส่งเงินกลับไปคืนท่านที่บ้านท่านหรือถ้าใส่เบอร์โทรได้ยิ่งดีมีปัญหาเรื่องการนำเงินให้กับนักโทษเขาก็จะได้โทรไปถามเจ้าของเงินเขาคงจะไม่มีเจตนาร้ายใดๆแต่เขาต้องรู้ว่าเงินมาจากไหนใครเป็นคนส่งให้มีปัญหาอะไรเขาจะได้ติดต่อเจ้าของเงินนะครับนี่ก็กราบเรียนเอาไว้ด้วยความเคารพนะครับเอาอย่างละเอียดรอบครอบทุกอย่างเพราะธนานัตมันจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่พัสดีเขาได้รู้เรื่องราวต่างๆในการติดต่อกันระหว่างเจ้าของเงินที่ฝากธนานัตกับผู้รับที่เป็นนักโทษชายที่ต้องได้รับหลังจากธนานัตไปถึงแล้วนะครับนี่ชี้แจงรายละเอียดกันอย่างครบถ้วนกระบวนความเลยเพราะคุกชายไม่เหมือนคุกหญิงที่จะเดินเข้าไปฝากการที่จะเดินเข้าไปฝากจะต้องเป็น1ใน10ที่นักโทษชายได้กรอกชื่อไว้แล้วจองคิวล่วงหน้า2วันพอมีคิวถึงวันที่จะต้องเข้าไปเยี่ยมก็ไปยื่นบัตรประชาชนว่าเป็น1ใน10ที่เขาได้กรอกชื่อเอาไว้และจองคิวไว้ครบแล้วล่วงหน้า2วันพอถึงวันที่จะต้องเยี่ยมก็ไปยื่นบัตรประชาชนเขาก็จะเช็คกับข้างในวอไปถามพอข้างในยืนยันเขาก็จะปล่อยให้ญาติหรือเพื่อนร่วมอุดมการณ์หรือพี่น้องร่วมอุดมการณ์ที่มีบัตรประชาชนตรงเป็นรายละเอียดครบทุกอย่างตามในการเช็คตรวจสอบและเดินเข้าไปข้างในพอเดินเข้าไปข้างในเสร็จซื้ออาหารเยี่ยมนักโทษแล้วก็ฝากเงินหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยเหมือนนักโทษหญิงแต่มีข้อแม้ต้องเป็นคนที่เป็น1ใน10รายชื่อที่นักโทษได้กรอกไว้เท่านั้นแต่ของคุกหญิงเขาไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนที่เป็น1ใน10ของรายชื่อนักโทษที่กรอกแค่ให้เป็นคนที่รู้รายละเอียดนักโทษหญิงแล้วอยากจะฝากเงินให้นักโทษหญิงเขาก็เซเยสแล้วก็อนุญาตให้ฝากโดยเขียนข้อมูลนักโทษหญิงที่จะฝากให้ครบนี่คือข้อแตกต่างกันระหว่างนักโทษหญิงกับนักโทษชายคุกหญิงคุกชายทันตสถานหญิงกลางกับเรือนจำกลางเรือนจำทันตสถานหญิงกลางเรือนจำกลางคลองเปรมกับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครชี้แจงให้ทราบไว้ณที่นี้ครับว่ามีข้อแตกต่างกันแบบนี้
เผื่อท่านใดมีจิตเป็นกุศลจิตเป็นเมตตาที่จะช่วยเหลือนักสู้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเข้าไปฝากเงินให้ไม่ว่าจะเป็นส่งผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยบัตรฝากเงินที่ตัวเองมีสิทธิ์หรือจะธนานัดก็ตามสะดวกโยทินตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะรีบเห็นแล้วครับบ่ายโมงสิบห้าแล้วนะครับอีหนูนัดไว้บ่ายสองนะครับขอบคุณมากครับด้วยจิตกันไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคอมเมนต์ขอบคุณนะครับเห็นทุกท่านแล้วนะครับสวัสดีครับรีบลงก่อนแล้วครับรีบเห็นแล้วครับเพราะนัดบ่ายสองเดี๋ยวตาเหลือครับ